ไบเดนดินพรานขอต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากคุยกับปูตินเสร็จหวังสืบเรื่องที่คุยกันสุดท้ายถูกตอบกลับหน้าไงจากกรณีเมื่อวานนี้วันที่20มีนาคม2566ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เดินทางถึงกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยทางรัฐบาลรัสเซียได้มีการส่งผู้แทนและวงดุริยางค์ของกองทัพมาต้อนรับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยผู้นำจีนจะอยู่ที่กรุงมอสโกเป็นเวลา3วันนี่เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติมีมติรับรองให้เขาเป็นประธานาธิบดีต่อในสมัยที่3ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของจีนต่อมาเว็บไซต์ทับวอได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐยืนยันรายงานของสื่อว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ขอสนทนาทางโทรศัพท์กับสีจิ้นผิงยิ่งไปกว่านั้นไบเดนคาดว่าจะมีโอกาสสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจีนทันทีหลังจากการประชุมของผู้นำจีนกับประธานาธิบดีรัสเซียในเครมลินสิ้นสุดลงในวันนั้นและการประชุมนี้จะดำเนินไปนานกว่า3ชั่วโมงคณะผู้แทนจีนจึงมีการตอบสนองต่อคำร้องของฝ่ายอเมริกันเน้นย้ำว่าผู้นำจีนพร้อมสำหรับการเจรจาหากเหมาะสมกับแผนงานของเขาดังนั้นคณะผู้แทนของจีนจึงชี้แจงอย่างชัดเจนว่าไม่มีการสนทนาทางโทรศัพท์กับไบเดนที่จะเข้ากับกำหนดการของสีจิ้นผิงในอนาคตอันใกล้โดยเหตุผลง่ายๆว่าประธานาธิบดีจีนกำลังเดินทางเยือนรัสเซียเขาคาดหวังอย่างชัดเจนว่าจะได้รับคำตอบจากสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่เขาหารือระหว่างการพบปะกับวลาดิเมียร์ปูตินและสิ่งที่เขาจะหาในไม่กี่วันข้างหน้าของการเยือนขณะเดียวกันคณะบริหารของโจไบเดนไม่ได้ซ่อนความกังวลของพวกเขาเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าคณะผู้แทนจีนจำนวนมากได้เดินทางมาถึงมอสโกซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ PCR ข้อเท็จจริงนี้ก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดในสหรัฐอเมริกาในทันทีว่าจีนและรัสเซียอาจเริ่มหารือเกี่ยวกับเสบียงทางทหารกับสหพันธรัฐรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุอีกครั้งว่าจีนไม่ได้เป็นภาคีของอาวุธความขัดแย้งของยูเครนซึ่งแตกต่างจากสหรัฐซึ่งจีนจะไม่มีการส่งมอบปักกิ่งยังมีการเรียกร้องให้วอชิงตันละเว้นการส่งอาวุธเพิ่มเติมให้แก่ไต้หวันโดยระลึกว่าก่อนหน้านี้วอชิงตันได้ลงนามในอนุสัญญากับปักกิ่งเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการเสริมกำลังทางทหารของเกาะไต้หวันหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663